เด็กพวกนี้หลอกง่ายจริงๆเลยฟิลเครื่องทำงานแล้วเล่นได้เลยจ้าพี่ตั้งเวลาให้แล้วทำไมเครื่องมันฝืดอ่ะไม่ไหลเร็วฟิลไม่มีลมแล้วเนี่ยพี่เดือนเครื่องเสียปะเนี่ยจริงมันฝืดอีกแล้วอ่ะดูดิถ้าเครื่องไม่ทำงานก็แปลว่าหมดเวลาไงฟิลฮะพี่เดือน10นาทีหมดเวลาแล้วทำไมหมดไวจังอ่ะใช่พี่เดือนหมดไวมากเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่อีกแล้วค่ะนั่นก็คือร้านแอร์ฮอกกี้ค่ะพี่เดือนนะกะว่าจะมาลงไว้สักร้อยโต๊ะติดอย่างเดียวติดที่ไม่มีตังค์เนี่ยลงได้โต๊ะนึงก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมผ่อนบังค่ะวันละ300พี่เดือนอะลองลงสักโต๊ะนึงก่อนถ้ากิจการดีนะพี่เดือนค่อยเพิ่มวันนี้ลงแอร์ฮอกกี้วันแรกด้วยไม่รู้ว่าจะมีใครมาเล่นหรือเปล่าปกตินะเด็กๆชอบไปเล่นในห้างเกมหนึ่งอ่ะ5นาที10บาทแต่ร้านพี่เดือนอ่ะให้เล่น10นาที10บาทเลยไปห้างนะก็เสี่ยงกับโควิดถ้าอยากจะเล่นนะมาเล่นร้านพี่เดือนได้เลยปลอดโปร่งค่ะตอนนี้พี่เดือนขอทำความสะอาดก่อนของเพิ่งซื้อมาใหม่ขัดให้งูเงาจะได้ใหม่ๆลูกค้าเยอะร้านพี่เดือนนะเก็บค่าบริการ10นาที10บาทต้องเหมาเป็นชั่วโมงคิดแค่40บาทเองค่ะแถมมีขนมแจกด้วยนะคะแถมร้านพี่เดือนนะมีมาตรการตรวจโควิดด้วยค่ะมีเจลล้างมือนี่ค่ะตรวจวัดอุณหภูมิเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะแอร์ฮอกกี้ค่ะ10นาที10บาทค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังอัพโหลดคลิปอยู่ฟิวมีอะไรอ่ะพี่ฟิล์มไปร้านป้าแมวก่อนไหมน้องฟิวอยากกินน้ำมันลมเย็นๆน่ะร้านป้าแมวก็ได้นะฟิวพี่ก็เบื่อเบื่อแล้วพี่ก็อยากกินอะไรเย็นๆเหมือนกันงั้นไปกันพี่ฟิล์มไปไปฟิวถึงร้านป้าแมวแล้วป้าแมวคะเอาเบปซี่ใส่น้ำแข็งถุงนึงค่ะค่ะค่ะป้าแมวฟิวจะดูขนมอะไรอีกเปล่าไม่อะพี่ฟิล์มนะคะกลับเข้าไปดูร้านพี่เดือนก็จริงเผื่อพี่เดือนเปิดร้านเนาะไปพี่ฟิล์มกลับกันไปพี่ฟิล์มเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านพี่เดือนจะเปิดหรือเปล่าใช่ฟิวเนี่ยร้านเดือนอยู่ข้างหน้านี่เองพี่ฟิล์มน้องฟิวว่าน่าจะเปิดนะงั้นเดินเข้าไปดูกันฟิวพี่เดือนเปิดร้านปะเนี่ยมีโต๊ะอะไรก็ไม่รู้อะวางอยู่หน้าบ้านอะจริงด้วยพี่ฟิล์มไปดูกันไปเปิดร้านมา3ชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นมีลูกค้ามาสักคนลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีฟิล์มฟิลมาก็ดีละวันนี้พี่เปิดกิจการใหม่นั่นก็คือแอร์ฮอกกี้สนใจเล่นไหมฮะพี่เดือนเปิดร้านแอร์ฮอกกี้เนี่ยพี่เดือนก็ทันสมัยเหมือนกันนะฟิลใช่พี่ฟิล์มโอ้เบลเลอร์เลยน้องฟิวก็อยากเล่นนะพี่ฟิล์มปกติอะถ้าเราจะเล่นใช่ไหมต้องไปที่ห้าง10บาทใช่ไหมได้เล่นแป๊บเดียวเองจริงฟิวต้องไปถึงห้างนะถึงจะได้เล่นฟิล์มฟิวไม่ต้องไปห้างมาเล่นกับพี่นี่10นาที10บาทเข้าเหมาชั่วโมงพี่คิดแค่40บาทเองนะอุ้ยฟิวอย่างคุ้มเลยอะพี่ฟิล์มน่าสนนะเนี่ยจริงฟิวสนใจไหมว่าแต่ทำไมวันนี้ใส่แมสไปไหนกันมาก็เราสองคนไปซื้อน้ำร้านป้าแมวมาพี่เดือนเนี่ยนี่ค่ะมาร้านพี่อ่ะไม่ต้องกลัวนี่มีเจลล้างมือมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยปลอดภัยจ้ามีขนมให้กินด้วยนะโอ้ยดีอ่ะฟิวสนใจไหมเล่นกี่นาทีดีหรือว่าเหมาชั่วโมงเอา10นาทีก่อนละกันค่ะพี่เดือนไม่รู้ว่าเครื่องพี่เดือนอ่ะดีจริงหรือเปล่าจริงพี่เดือนขอลองก่อนละกันเอา1รอบ10บาทใช่ไหมใช่ค่ะมาพี่ขอตรวจหน่อยนะผ่านค่ะ 35.7 ค่ะถอดแมสได้เลยล้างมือด้วยนะค่ะพี่เดือนนะของฟิล์มค่ะพี่เดือน 36.4 ผ่านจ้าล้างมือด้วยนี่ค่ะพี่เดือนตังค์10บาทมีที่แขวนน้ำไหมพี่เดือนได้เดี๋ยวพี่ถือไว้ให้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะบริการดีนะนี่เนี่ยฟิล์มพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพี่จะจับเวลาแล้วนะพร้อมแล้วค่ะพี่เดือนใช่ค่ะเครื่องเราอะไม่ได้เครื่องจับเวลาเครื่องเรามันเครื่องแมนนวลนี่แบบนี้แค่นี้ก็เล่นได้แล้วเล่นได้เลยจ้าฟิล์มฟิล10นาทีนะค่ะพี่เดือนฟิลโตเขาดีเหมือนกันนะลื่นปืนเลยอ่ะจริงพี่ฟิลโอ้มาเลยมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ยังไงนี่นี่
ี่ได้แล้วฟิล1คะแนนนี่เขามีให้นับคะแนนตรงนี้ด้วยนะมาฟิลไปอุ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้ไวอ่ะเรียกว่าเริ่มรู้แรงเริ่มรู้ทริคเฮ้ยเข้าของตัวเองไปเลยนี่เอ้ยเป็นไงฟิลฟิลเครื่องพี่โอเคไหมโอเคค่ะลื่นมากเลยพี่เดือนหมดรอบต่อเวลาได้นะค่ะถ้าปล่อยให้เล่นครบ10นาทีนะมันนานไปแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง10บาทเปลืองไฟแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฟิวทำไมมันฝืดลงอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ฟิล์มพี่เดือนทำไมมันฝืดจังอ่ะก็มันหมดเวลาแล้วไงฟิวมันตัดเอง10นาทีแล้วพี่เดือน10นาทีอ่ะหมดเวลาแล้วทำไมหมดไวจังอ่ะใช่พี่เดือนหมดไวมากเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะพี่เดือนผัดกันยิงไปมาลูก2ลูกเองนะ10นาทีมันถึงเหรอพี่เดือน5นาทีอ่ะเรา2คนว่ายังไม่ถึงเลยนะถึงสิฟิล์มพี่ตั้งเวลาไว้10นาทีพอครบ10นาทีนะเครื่องมันก็ตัดเลยใช่เหรอพี่ฟิล์มหรือว่าพวกเราเล่นเพลินน่ะพี่ว่าเราเล่นไม่ถึง10นาทีหรอกสงสัยเราเล่นเพลินหรอมั้งฟิลเนี่ยพอเราเล่นกันสนุกอ่ะเวลามันเลยผ่านไปไวน่าจะใช่แหละพี่ฟิล์มยังไม่รู้ผลแพ้ผลชนะเลยนะพี่ฟิล์มต่อไหมเออจะได้รู้ว่าใครจะชนะกันแน่พี่เดือนพวกเราต่ออีก10นาทีค่ะได้เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวพี่เปิดเครื่องให้ได้ค่ะพี่เดือนหนึ่งอันนี้ค่ะ10บาทฮะฟิล์มมาเด็กพวกนี้หลอกง่ายจริงๆเลยฟิล์มฟิล์มเครื่องทำงานแล้วเล่นได้เลยจ้าพี่ตั้งเวลาให้แล้วมาฟิล์มลุยต่อเลย3ต่อ1แล้วเนี่ยไปอุ้ยมีอุ้ยฟิล์มอย่ารุนแรงเฮ้ยฟิล์มอ่ะเฮ้ยท่านี้ไม่เข้าอ่ะอุ้ยเข้าของไปเลยเฮ้ยเข้าแล้ว4-1อะไรอ่ะโอ้โหสองคนนี้สนุกกันจริงๆเลยหมดเวลาดีกว่าฟิวพี่ฟิล์มทำไมมันเปิดอีกแล้วอ่ะนั่นนะดิดูดิฟิวเนี่ยเพิ่งเล่นเองนะเนี่ยเฮ้ยเปิดมากฟิล์มฟิวเครื่องตัดแล้วจ้าครบ10นาทีแล้วอะไรอ่ะพี่เดือนเราสองคนอ่ะเพิ่งเล่นกันไปแป๊บเดียวนะฟิล์มอ่ะเพิ่งชนะฟิวแค่หนึ่งตาเองใช่พี่เดือนรอบแรกยังนานกว่านี้อีกเอ้าก็เครื่องมันอัตโนมัติ10นาทีมันก็ตัดเลยถ้าอยากเล่นตอบก็ต่อเวลา10นาทีหรือว่าจะเหมาดีงั้นขอปรึกษากับฟิวก่อนแล้วกันนะพี่เดือนได้ฟิวเอาไงดีอ่ะแต่พี่รู้สึกว่ารอบเมื่อกี้เราเล่นไม่ถึง5นาทีเลยนะแถมไวกว่ารอบแรกอีกใช่พี่ฟิวพี่เดือนอ่ะโกงแน่ๆเลยพี่ก็ว่างั้นแหละพี่ว่านะงั้นเดี๋ยวเราต่ออีกตานึงแล้วกัน10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจับเวลาในมือถือเอาดูซิว่ามันจะครบ10นาทีจริงไหมถ้าไม่ครบนะพวกเราจะประจานพี่เดือนจริงว่าไงฟิวฟิวเล่นต่อไหมงั้นพวกเราเหมาชั่วโมงค่ะพี่เดือน40บาทเออมันต้องอย่างนี้สิต้องเหมาชั่วโมงจะได้เล่นนานๆค่ะพี่เดือนฟิวจ่ายไปเลยค่าขนมหนูเลยนะเนี่ยนี่ค่ะพี่เดือน40บาทเดี๋ยวพี่เดือนตั้งเวลาให้นะ1ชั่วโมงค่ะพี่เดือน1ชั่วโมงมาแป๊บเดียวอุดหนุนพี่เดือนไป60แล้วเดี๋ยวพี่เดือนอ่ะแถมให้10นาทีนะโอ้โหพี่เดือนใจดีมากเลยขอบคุณค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะกดแล้วนะรอบเนี้ยชั่วโมงนึงใช่ป่ะให้เล่น15นาทีก็พอพี่ฟิล์มอย่าลืมตั้งนาฬิกาไว้นะได้ฟิลพอพี่เดือนแถมอีก10นาทีใช่ไหมพี่ก็จะตั้งนับถอยหลัง1ชั่วโมง10นาทีโอเคพี่ฟิล์มก่อนเริ่มเลยโอเคมาฟิลไปสแตนบายฝั่งนู้นรีบเล่นสิฟิลฟิลเดี๋ยวเวลาหมดจะหาว่าพี่โกงอีกนะค่ะพี่เดือนมานะนี่ปาดอุ้ยอุ้ยได้แล้วอะไรอ่ะ5-1 5-1ไปนี่นี่ทำเป็นหยอดทำเป็นหยอดเลยหรอ เฮ้ย มาเลยชั่วโมงนึงทำไมมันนานขนาดนี้เนี่ยนี่อุ้ยเปิดให้เขาไม่น่าเลยมาเปิดให้น้องไปหน่อยเปิดให้น้องไปเปิดก็เข้าดิเมื่อกี้ฟุ๊กไม่ได้ตั้งใจให้เล่นครบชั่วโมงไม่ไหวหรอกแค่เกียจเฝ้า
หมดเวลาเลยดีกว่าทำไมเครื่องมันฝืดอ่ะไม่ไหลเร็วฟิวไม่มีลมแล้วเนี่ยพี่เดือนเครื่องเสียปะเนี่ยจริงมันฝืดอีกแล้วอ่ะดูดิถ้าเครื่องไม่ทำงานก็แปลว่าหมดเวลาไงฟิวฮะหมดเวลาหรอพี่เดือนเราเล่น1ชั่วโมงนะไม่ใช่10นาทีใช่พี่เดือนแป๊บเดียวเองนะเนี่ยใช่พี่บอกว่าหมดเวลาก็หมดเวลาสิก็เครื่องมันตัดเนี่ยพี่เดือนพวกเราเล่น1ชั่วโมงนะพี่เดือนโกงมั้ยเนี่ยนั่นน่ะสิจะโกงอะไรอ่ะฟิวเครื่องพี่ได้มาตรฐานนะพอครบ1ชั่วโมงเครื่องมันก็ตัดเมื่อกี้พี่ฟิวตั้งเวลาไว้แล้วเท่าไหร่ฟิวพี่ก็ไม่อยากจะพูดนะเราตั้งไว้1ชั่วโมง10นาทีอ่ะนี่เพิ่ง1ชั่วโมง3นาทีเองผ่านไป7นาทีเองฟิวฮะเออพี่เดือนบอกว่าเนี่ยครบ1ชั่วโมงแล้วมันใช่เหรอเนี่ย1ชั่วโมงโอ้โหไม่จริงจริงฟิวเราเสียไป40บาทได้เล่น1ชั่วโมงแล้วพี่เดือนอ่ะแถมให้10นาทีใช่ป่ะมันก็ต้องเป็น1ชั่วโมง10นาทีแต่เนี่ยที่พี่จับเวลาไว้มันผ่านไป7นาทีเองโอ้พี่เดือนโกงนะเนี่ยจริงมาตัดเครื่องเราเฉยเลยต่อไหมฟิวฟิวถ้าต่อชั่วโมงเดี๋ยวพี่เดือนลดให้เหลือ30ไม่เอาค่ะพี่เดือนพี่เดือนฟิล์มฟิล์มมีอะไรอยากจะถามอ่ะไอ้เครื่องตัดเวลาของพี่เดือนที่เขาจับเวลา10นาที1ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรไม่ไว้ใจพี่เหรออยู่ๆมาขอดูเครื่องจับเวลาพี่ไม่ได้โกงนะก็ไม่ได้คิดว่าพี่เดือนจะโกงหรอกก็พี่เดือนบอกว่าเครื่องพี่เดือนอ่ะได้มาตรฐานใช่ป่ะล่ะฟิล์มฟิล์มก็อยากรู้ว่าจับเวลายังไงเพราะเมื่อกี้พี่เดือนให้เล่น1ชั่วโมง10นาทีอ่ะฟิล์มตั้งเวลาไว้ในโทรศัพท์อ่ะมันเพิ่งผ่านไป7นาทีนะเครื่องก็ตัดแล้วอ่ะใช่พี่เดือนไหนอ่ะเครื่องจับเวลาพี่เดือนขอดูหน่อยโอ้โหเล่นจับเวลากันเลยเหรอฟิล์มเครื่องจับเวลาของพี่อยู่ข้างล่างนี่แหละอยู่ตรงไหนพี่เดือนฟิล์มฟิวขอดูหน่อยได้เปล่าเครื่องจับเวลาของพี่มันมองยากอะมันดูยากมากเลยนะมันต้องลื้อเครื่องออกมาฟิล์มฟิวพี่เดือนถ้าพี่เดือนบริสุทธิ์ใจก็ควรให้พวกเราดูน่ะไม่งั้นนะก็จะถือว่าพี่เดือนอะโกงนี่จะไปประจานเลยว่าเล่น1ชั่วโมง10นาทีอะพี่เดือนให้เล่นแค่7นาทีใช่แล้วลูกค้าคนอื่นก็จะไม่เข้าร้านพี่เดือนใช่ปกติพี่เดือนก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วใช่แต่ถ้าพี่เดือนยอมรับเนี่ยพวกเราจะให้อภัยแล้วก็ไม่ประจานใช่โหฟิล์มฟิวจะประจานพี่เลยเหรอเราคนกันเองนะมีอะไรก็อุดหนุนกันตลอดจะประจานพี่จริงหรอมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่เดือนถ้าคนอื่นอะเขามาเล่นฮอกกี้ร้านพี่เดือนอีกอะเขาก็โดนโกงแบบพวกเราอะดิใช่ฟิล์มฟิลถ้าพี่ยอมรับอะอย่าประจานพี่ได้ไหมอะนั่นไงฟิลเห็นไหมพี่เดือนโกงเราจริงด้วยแล้วไหนอะเครื่องจับเวลาพี่เดือนนั่นน่ะสิเครื่องจับเวลาไม่มีหรอกมีแต่เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ใช้แบบอย่างเงี้ยกดปิดอะโอ้โหระบบแมนนวลแล้วไหนบอกว่าเครื่องได้มาตรฐานไงเอาอะไรมาวัดเนี่ยพี่เดือนเรื่องเวลาก็แล้วแต่พี่ไงพี่อยากเปิดพี่ก็เปิดพี่อยากปิดพี่ก็ปิดครบ10นาทียังไงเนี่ยพี่เดือนโอ้พวกเราขาดทุนนะเนี่ยจริงเสียไปตั้งหลายบาทแล้วเนี่ยพอดีว่าเครื่องเนี้ยพี่เพิ่งผ่อนบังมาเดี๋ยวเย็นน่ะบังต้องมาเก็บตังค์พี่แล้วพี่ต้องปั่นยอดหน่อยพี่เดือนติดหนี้ต้องผ่อนก็เรื่องของพี่เดือนสินั่นมันเรื่องส่วนตัวแต่พี่เดือนน่ะให้พวกเราเล่นแอร์ฮอกกี้อ่ะแล้วเก็บตังค์เราอ่ะเราเสียเปรียบนะเล่นไม่ครบ10นาทีสักทีใช่แล้วพี่เดือนจะทำยังไงเนี่ยพี่เดือนต้องให้เรา2คนอ่ะเล่นให้ครบเวลาสิใช่เอาอย่างงี้นะฟิล์มฟิลเดี๋ยวพี่อ่ะให้ฟิล์มฟิลเล่นทั้งวันก็ได้แต่ว่าอย่าเอาพี่ไปประจานได้ไหมอ่ะข้างหน้าพี่เปิดร้านยังไม่มีใครเข้าร้านพี่โอ้โหพี่เดือนพูดเหมือนทุกวันนี้มีลูกค้าเข้าขนาดพี่ต้นยังไม่เข้าเลยใช่ขนาดพี่ต้นเป็นลูกน้องร้านพี่เดือนนะเมื่อก่อนอ่ะสุดท้ายก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างไงใช่พี่ต้นก็หนีไปแล้วทุกวันนี้ลูกค้าก็มีแค่เรา2คนเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะฟิล์มฟิลเรื่องต้นน่ะพี่ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยนะพี่เดือนน่ะไม่เคยพูดหรอกแต่พี่ต้นน่ะเขาบอกให้คนทั้งซอยรู้แล้วเนี่ยลูกค้าถึงไม่มีไงมีแค่เรา2คนเนี่ยใช่พวกเราอ่ะสงสารพี่เดือนเพราะพี่เดือนน่ะต้องเลี้ยงลูกอีก2คนพวกเราเลยมานี่แหละใช่ก็เลยมาอุดหนุนพอเป็นค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่เสียไปเนาะฟิลใช่เอาอย่างงี้ละกันสรุปอ่ะพี่ให้เล่นฟรีเลยละกันแล้วพี่คืนเงินให้ด้วยแต่ว่าพี่ขอค่าไฟไว้10บาทนะได้ค่ะพี่เดือนค่ะพี่เดือน50บาทเล่นเลยอย่าประจานพี่นะค่ะพี่เดือนเปิดไว้ด้วยเออได้ๆๆอย่าปิดไม่ใช่เล่นแบบไม่เปิดเซอร์วิสนะได้ๆเล่นเลยเล่นเลยหนูมองพี่เดือนอยู่นะ2คนนี่ฉลาดจริงๆเลยตั้งเวลาไว้ด้วยโกงไม่ได้เลยเราส่วนต้นนะอย่าให้เจอนะต้องจัดการซะหน่อยแล้วเอ้าเราไปประจานได้ยังไงมาเปิ้ลไปเฮ้ยได้ไงอ่ะอ๋อ
ลจะเล่นทั้งวันเลยเหรอเล่นถึงเย็นเลยเหรอฟิลจะเล่นถึงเย็นเลยเหรอไม่กลับบ้านกันเหรออ้าวทำไมอ่ะพี่เดือนก็พี่เดือนบอกว่าให้เราสองคนอ่ะเล่นได้ทั้งวันนี่เดี๋ยวพวกเราเลิกเล่นก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปประจานพี่เดือนโอเคไหมอ๋อไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยมาฟิลเล่นต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้เปลืองไฟทั้งวันเลยสนุกกับฟิลวันนี้ได้เล่นแอร์ฮอกกี้ยาวใช่พี่ฟิลไม่ต้องไปห้างด้วยใช่ได้เล่นแบบเดียววันนี้เสียสิบบาทได้ทั้งวันนะฟิลจริงฟิลเหนื่อยก็พักบ้างนะเออค่ะพี่เดือนเออพี่เดือนเห็นบอกว่าทอมมาเล่นแอร์ฮอกกี้อ่ะขนมตรงนั้นอ่ะให้กินฟรีนี่ใช่ไหมใช่ไหมพี่เดือนด้วยฟิลจ้าหยิบได้เลยจ้าพี่ฟิลคนละแถวแม่เอากลับเลยแบ่งแม่ด้วยงั้นก็ไปทั้งถ่านนี่แหละพี่เดือนเดี๋ยวเอาถ่านมาคืนนะขอบคุณค่ะมานั่งพักกินตรงนี้กันวันนี้ตังก็ไม่ได้แถมมาเสียค่าขนมไปตั้งถ่านนึงโอ้ยทำไมวันนี้ซวยจริงๆคนแบบพี่เดือนอ่ะก็ต้องเจอแบบนี้เนาะฟิลต้องดักนิสัยหน่อยรอบหน้าจะได้ไม่โกงอื่นอีกใช่พี่ฟิล์มขนมก็เอามาหมดนี่นี่แหละใช่ขนมพี่เดือนก็อร่อยเหมือนกันนะฟิลใช่พี่ฟิล์มดูดิเหรอได้เยอะเลยฟิล์มฟิลว่าพี่เดือนพี่เดือนขอเพียงขนมหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะพี่เดือนพี่เดือนไม่มีตังค์ซื้อแล้วว่าพี่เดือนหิวอ่ะแล้วก็ขอกินน้ำด้วยนะคอแห้งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เดือนน่ะไม่มีตังค์ซื้อข้าวเพราะพี่เดือนน่ะชอบโกงคนอื่นเขาไงใช่เดี๋ยวข้างหน้าพี่เดือนไม่โกงละพี่เดือนจำละถ้าพี่เดือนโกงอีกนะพวกเราอ่ะจะไม่มาร้านพี่เดือนแล้วใช่จะประจานให้ทั้งซอยรู้ด้วยข้างหน้าไม่โกงจริงๆสัญญาไหมพี่เดือนสัญญาสัญญาสัญญาพี่ฟิล์มดูไว้นะข้างหน้ามาอีกนะก็ได้พี่เดือนข้างหน้าขอกินน้ำหน่อยนะถึงน้ำมากเต็มบาทนะพี่เดือนบอกเลยนะโกงอีกประจานนะข่าวเนี่ยจะดังกว่าของพี่ต้นอีกใช่โอเคข้างหน้าไม่โกงรวยทั้งซอยเลยพี่เดือนถ้ารอบหน้าพี่เดือนไม่โกงอ่ะเดี๋ยวเราสองคนจะโปรโมทให้เด็กในซอยรู้นะว่าพี่เดือนเปิดร้านเขาจะได้เข้ามาอุดหนุนขอบใจนะฟิล์มข้างหน้าอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรบอกพี่ได้นะได้พี่เดือนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะพี่เดือนสัญญาพี่เดือนจะไม่โกงแล้วค่ะฟิลถ้าเรากินเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นต่อนะเอาให้ถึงมืดเลยได้พี่ฟิล์มถึงมืดเลยเหรอไม่กลับบ้านกันเหรอใช่พี่เดือนทำไมอ่ะมีปัญหาเหรอเออไม่มีอยากเล่นตามสบายได้เลยจ้าฟิลเดี๋ยววางขนมไว้เนี่ยเล่นต่อดีกว่าไป